ช่วงนี้เรายังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่ต้องติดตามผลกระทบเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐแต่ว่าล่าสุดก็ถือว่ายังมีข่าวดีให้พอหายใจได้คล่องคอมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเลขการส่งออกในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมูมีมูลค่าถึง21,757ล้านเหรียญสหรัฐกลับมาขยายตัวได้ถึงร้อยละ8.7ค่ะหลังจากในเดือนกันยายนติดลบไปถึงร้อยละ5.2 ในเรื่องนี้นะคะนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทวงพาณิชย์บอกว่าการส่งออกที่กลับมาขยายตัวเป็นเพราะสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ํามันปรับตัวดีขึ้นรวมทั้งมีการส่งออกทองคําอัญ,ญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงว่าหลายประเทศยังมีความมั่นใจต่อภาวะตลาดโลกจึงมีความต้องการนําเข้าสูงขึ้นขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรหลายราย การปรับตัวดีขึ้นทั้งข้าวมันสำปะหลังและไก่สดแช่แข็งและแปลรูปยกเว้นยางพาราที่ยังลดลงต่อเนื่องทั้งปริมาณและราคาโดยตลาดทรงออกหลักคะได้แก่สหรัฐขยายตัวร้อยละ7.2สูงสุดในรอบ6เดือนญี่ปุ่นขยายตัวถึงร้อยละส8 7สูงสุดในรอบ8เดือนและจีนกลับมาขยายตัวได้ร้อยละ3หลังจากหดตัวในเดือนก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าการส่งออกทั้งสหรัฐและจีนยังขยายตัวแต่ต้องยอมรับว่าไทยได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผลจากมาตรการ ทางตรงของสหรัฐที่กระทบต่อการส่งออกโซลาเซลล์และเครื่องซักผ้าเมื่อมาหักลบกับสินค้าที่ไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกไปสหรัฐทดแทนสินค้าจีนอย่างเช่นยานพาหนะและส่วนประกอบเคมีพันเหล็กและเครื่องจักรที่ทำให้ไทยยังได้ประโยชน์อยู่ประมาณ146ล้านเหรียญสหรัฐก็ถือว่าภาพรวม10เดือนแรกของปีนี้นะคะการส่งออกของเรายังขยายตัวได้อยู่ที่ร้อยละ 8.2คิดเป็นมูลค่ากว่า2แสนล้านเหรียญสหรัฐยังเกินดุลการค้า2,559ล้านเหรียญสหรัฐ